Oke, siap. Ya cukup kenal. มาดูต่อเรื่องอนุภาคในภาวะจำกัดขอบเขตนะฮะ Bound state นะเมื่อคราวที่แล้วผมชี้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราให้อนุภาคเนี่ยอยู่ในบ่อสัตว์นะคำว่าบ่อสัตว์คือพลังงานสัตว์ของระบบเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาลักษณะถ้าเราเขียนพลังงานสัตว์เทียบกับตำแหน่งของมาเนี่ยนะมันจะมีลักษณะคล้ายๆบ่อหรือหลุมเราจึงเรียกมันว่าบ่อสัตว์นะคำว่าเวลในที่นี้แปลว่าหลุมนะเวลแปลว่าดีก็ได้แต่ในที่นี้คำว่าเวลในที่แปลว่าหลุมนะเพราะนั้นถ้าลูกค้าเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณที่มีพลังงานสัตว์แบบนี้นะเราเรียกว่ามันอยู่ในภาวะจำกัดขอบเขตทีนี้ไอ้คำว่าบ่อสัตว์เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะเป็นบ่อจริงๆเรียกว่าจะต้องไปขังเอาไว้ในบ่อจริงๆแต่มันอยู่ในบริเวณที่พลังงานสัตว์มันมีลักษณะเป็นหลุมแบบนี้เราก็เรียกว่ามันเป็นบ่อยกตัวอย่างในกรณีของวัตถุผูกติดกับสปริงใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีบ่ออะไรที่มันไม่ได้เคลื่อนที่อยู่ในบ่อแต่ว่ามันติดอยู่กับสปริงแต่แรงภายในสปริงเนี่ยคือตัวที่ดึงเอาไว้ไม่ให้ไอ้วัตถุเนี่ยมันหลุดออกไปได้เพราะนั้นเราก็เรียกว่ามันอยู่ในบ่อสัตว์นะครับบ่อสัตว์อีกอันนึงที่ยกตัวอย่างคราวที่แล้วเราเรียกว่าเดนาโจนโพเทนเชียลหรือว่าถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือเดนาโจน612นะ612 potential เหตุผลที่เรียกมันว่าเดนาโจน612เพราะว่ามันมีเลนาโจนี่คือชื่อคนนะครับแต่ว่าไอ้ที่6กับ12นี่คือตัวเลขยกกำลังที่ปรากฏอยู่ในสมการนะมีเลข6กับเลข12ก็เลยเรียกเลนาโจน6 12นะซึ่งพอเขียนออกมาแล้วเราจะได้ลักษณะของโพเทนเชียลเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในตัวเลนาโจนโพเทนเชียลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโพเทนเชียลที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคเช่นอะตอม2อันเนี่ยมาฟอร์มบอนด์กันเป็นโมเลกุลเนี่ยตัวพลังงานระหว่างอะตอมเนี่ยเราประมาณได้ว่าเป็นเลนาโจนโพเทนเชียลก็คือว่าถ้าเรามีอะตอม2ตัวเช่นอาจจะเป็นออกซิเจนไนโตรเจนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันมาฟอร์มบอนด์กันเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ถ้าฟอร์มบอนด์นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าในกรณีของเลนาโจนโพเทนเชียลจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าก็คือมันไม่ถึงกับฟอร์มบอนด์นะครับแต่ว่าอะตอมเนี่ยมันเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันนะมันเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันในลักษณะเช่นเป็นอะไรคล้ายๆกับพวกแบนโดวาลโพเทนเชียลนะครับก็คือเมื่ออะตอมเข้ามาอยู่ใกล้กันเนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเดี๋ยวเราจะเรียนบทต่อไปนะครับว่าเมื่ออะตอมเนี่ยอะตอมเนี่ยมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสนะครับซึ่งตามปกติอิเล็กตรอนก็จะวิ่งอยู่แบบมีสมมาตรก็คือก็จะอยู่ในทุกทิศทุกทางเท่าๆกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะตอมเอาไว้ใกล้กันปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนซึ่งมันจะต้องเจอก่อนใช่ไหมครับมันเข้ามาใกล้กันซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีประจุลบมีประจุชนิดเดียวกันเมื่อมันมาอยู่ใกล้กันปุ๊บมันจะเกิดการผลักกันระหว่างอิเล็กตรอนที่มาอยู่ใกล้กันนะครับทำให้มันเสียสมมาตรทำให้อะตอมเนี่ยจากเดิมที่อิเล็กตรอนโคจรโดยที่มีสมมาตรเนี่ยมันทำให้เกิดการเสียสมมาตรเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดการเสียสมมาตรเราก็จะพบว่าจากเดิมที่มันมีประจุลบกระจายตัวอยู่อย่างมีสมมาตรมันก็จะถูกผลักออกไปอยู่ให้มันอยู่ห่างกันตรงบริเวณที่ถูกผลักห่างกันก็มีประจุบวกมากขึ้นมันก็เริ่มมีแรงดึงดูดอย่างอ่อนๆระหว่างอะตอมพวกนี้นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะออกมาคล้ายๆกับพวกที่เรียกว่าเป็นแบนโดวาลอินเทอร์แอคชั่นซึ่งถ้าอนุภาค2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเข้ามาใกล้กันมากพอมันเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพลังงานจนของอนุพลังงานรวมของอนุภาคเนี่ยมันน้อยกว่าพลังงานสัตว์
ที่เป็นเลนาร์โจนส์โพเทนเชียลตรงนี้เนี่ยนะครับระบบของเราก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าบาวสเตตแต่มันมีข้อจำกัดที่ผมเขียนไว้ว่าฮาร์ดคอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าอนุภาคเนี่ยมันมีขนาดอยู่ข้อจำกัดของมันก็คืออนุภาค2ตัวนี้มันเข้าไปใกล้กันได้มากที่สุดก็คือแค่ขนาดของอะตอมมันเข้าไปใกล้กันมากกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าไปใกล้ถึงขนาดของอะตอมปุ๊บคราวนี้เมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีมวลน้อยถ้ามันมีแรงผลักมันก็สามารถจะถูกผลักให้ห่างจากกันได้แต่ถ้ามันเข้าไปมันเริ่มจะสัมผัสกันเนี่ยคราวนี้มันจะมีผลอีกอันหนึ่งก็คือแรงผลักระหว่างนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเป็นอนุภาคที่มีมวลมากนิวเคลียสที่หนักนะครับโปรตอนมีมวลหนักกว่าอิเล็กตรอนพันประมาณ1,800เท่าเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปผลักทำให้นิวเคลียสที่มันหักเปลี่ยนรูปนะหรือว่ามีลักษณะบิดเบี้ยวไปได้ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเริ่มเกิดแรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างนิวเคลียสเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นอะตอมจะเข้าไปใกล้กันมากกว่านั้นไม่ได้ถ้ามองในแง่ของพลังงานศักย์ก็คือเมื่ออะตอมมันเข้ามาใกล้กันมากๆถึงจุดนึงเนี่ยนะครับพลังงานศักย์จะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เราที่ผมเขียนนั้นว่าฮาร์ดคอร์ให้เราได้เหมือนกับว่ามีลูกบอล2ลูกหรือลูกเหล็ก2ลูกเนี่ยตอนแรกมันวิ่งเข้ามาหากันก็ไม่มีปัญหาสามารถจะวิ่งเข้ามาหากันได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มสัมผัสกันปึ๊บมันจะเกิดแรงผลักอย่างรวดเร็วอย่างรุนแรงทันทีเหมือนกับเวลาเราของวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันก็มีแรงผลักใช่ไหมครับแรงผลักที่เกิดขึ้นจากการที่มันไม่ยอมให้ของเนี่ยวิ่งทะลุโต๊ะเข้าไปแรงผลักระหว่างอะตอมขนาดที่มันมาสัมผัสกันก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันทับขันธ์ผ่านมันเข้ามาใกล้กันจนถึงจุดที่มันเริ่มสัมผัสกันแล้วเนี่ยพลังงานศักย์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนุภาคไม่สามารถจะวิ่งเข้าไปใกล้กันมากกว่านั้นได้แล้วนะเพราะว่า ที่เราพูดไปคราวที่แล้วก็คือ5พลังงานศักย์มีค่ามากกว่าพลังงานรวมอนุภาคจะเข้าไปอยู่ในบริเวณนี้ไม่ได้ถูกมั้ยครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเข้าไปอยู่ในบริเวณนี้จะทำให้พลังงานจนเป็นลบซึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นคือขอบเขตที่ว่าถ้าอนุภาคมีพลังงานรวมเท่านี้มันจะเข้าไปใกล้กันได้ไม่เกินตำแหน่งนี้หลังจากนั้นมันต้องเด้งออกทีนี้ถ้าเกิดพลังงานรวมของอนุภาคเนี่ยมันน้อยกว่าตรงส่วนที่เป็นหลุมแบบนี้โอเคมันก็จะถูกขังอยู่บริเวณนี้อนุภาค2ตัวนี้ก็จะวิ่งอาจจะโคจรรอบซึ่งอาจจะเรียกว่าอยู่ในบาวเตก็ได้ก็คืออยู่ในสภาวะที่มันมีบอร์ดระหว่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานมันมีค่ามากกว่าความสูงของหลุมตรงนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นบาวเตที่ขอบเขตจำกัดโอเคอันนี้คุยฟังคร่าวๆว่าเฉยๆนะผมไม่แน่ใจเทอมนี้คงไม่มีเวลาลงรายละเอียดจริงมันมีหัวข้อเรื่องของไอ้โมเลกุลาร์ฟิสิกส์ซึ่งมันจะมีรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวเอาไว้โดยเฉพาะคนที่เรียนเคมีคุณต้องไปเรียนเรื่องนี้รายละเอียดเยอะนะว่าไอ้ตัวอะตอมมันเบาได้ยังไงนะลักษณะของโพเทนเชียลที่มันบอกยังไงว่าแค่ไหนมันถึงจะเกิดเบาสเตทแค่ไหนเราให้พลังงานไปถึงจุดไหนที่อะตอมสองตัวในโมเลกุลนี้จะแตกเลยครับถ้ามองในภาพนี้ก็คือเราให้พลังงานจนกระทั่งมันเกินขอบหลุมตัวนี้ขึ้นมามันก็สามารถจะแยกออกจากกันเป็นอิสระนะครับแต่ว่าภาพคร่าวๆที่เราสนใจตรงนี้ก็คือเราอธิบายความเป็นอนุภาคที่อยู่ในภาวะจำกัดขอบเขตก็คือตรงหลุมตรงนี้ครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปคราวที่แล้วก็คือบอกว่าอนุภาคจะอยู่ได้เฉพาะในบริเวณที่พลังงานศักย์มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังงานจนขนาดพลังงานรวมเท่านั้นถ้าพลังงานศักย์มีค่ามากกว่าพลังงานรวมอนุภาคจะอยู่บริเวณนั้นไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานจนเป็นลบซึ่งไม่มีความหมายใช่ไหมครับพลังงานจนมีค่าเท่ากับ1.2 mv กำลัง2ถ้าพลังงานจนเป็นลบมีความหมายได้2แบบคือมวลเป็นลบซึ่งไม่มีความหมายจากความเร็วยกกำลังสองเป็นลบถ้าความเร็วยกกำลังสองเป็นลบหมายถึงความเร็วเป็นปริมาณที่ต่ำมากก็ไม่มีความหมายอีกไม่รู้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนั้นในแง่ของฟิสิกส์แบบเดิม
นะแต่ในทฤษฎีควอนตัมเราพบว่ามันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งฟิสิกส์แบบเดิมอธิบายไม่ได้ก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะพบอนุภาคอยู่ในบริเวณที่พลังงานรวมมีค่าน้อยกว่าพลังงานสั่งนะครับผลอันนี้เราเรียกว่าเป็นผลของการขุดอุโมงค์หรือทันเนลลิ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญทางเดินในทางทฤษฎีควอนตัมนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในบทต่อไปในรายละเอียดแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าเหตุผลของฟิสิกส์แบบเดิมว่าอนุภาคไม่สามารถจะอยู่ในบริเวณที่พลังงานสั่งมีค่ามากกว่าพลังงานรวมได้ก็เพราะว่ามันทำให้พลังงานจดติดลบพลังงานจดติดลบหมายความว่ามันมีอนุเรากำลังพูดถึงอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ใช่ไหมครับมีค่าพลังงานจดอยู่แต่ในทางทฤษฎีควอนตัมเดี๋ยวเราจะได้เห็นการตีความซึ่งมันค่อนข้างจะใช้คำว่าอะไรดีมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดแล้วก็ขัดกับไอ้สามัญสำนึกของเรานะครับก็คือว่าอนุภาคถ้าเกิดอนุภาคมันไม่ได้เคลื่อนที่มันไม่ได้อยู่ในสภาวะของการเคลื่อนที่แต่มันอยู่ในสภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถไปปรากฏอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดีๆก็หายไปในปรากฏอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไม่ได้เคลื่อนที่แต่ว่าเปลี่ยนที่อยู่ได้ด้วยกลไกอะไรบางอย่างนะทฤษฎีควอนตัมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ขัดแย้งกับเรื่องของพลังงานโจทย์เพราะว่ามันไม่ได้มีการเคลื่อนที่แต่ถามว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ต้องจะเคลื่อนที่ไปอยู่ในบริเวณนั้นได้ยังไงอันนั้นก็คือคำถามซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันไม่ใช่คำถามจะเป็นการตีความที่เราจะมาดูกันซึ่งมันเป็นอะไรที่จะใช้คำอธิบายว่าอะไรดีนะเป็นอะไรที่มันอย่างที่ผมบอกมันขัดกับสามัญสำนึกของเรานะครับและนั่นก็คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกส์ยุคใหม่มันขัดยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับทีนี้ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นิดนึงนะก็คือเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนเคมีคุณจะพบว่าไอ้สักรูปลาโบล่าเนี่ยมันเป็นพลังงานสักรูปแบบนึงที่สำคัญมากแล้วที่เราจะพบเห็นบ่อยๆแต่คุณว่าอาจจะได้พบในบทเรียนอีกเช่นเดียวกันหรืออาจารย์จะพูดว่าไอ้พลังงานสักแบบนี้ในธรรมชาติมันไม่มีหรอกมันมีพลังงานสักที่อยู่ในรูปแบบลาโบล่าที่สมบูรณ์แบบแต่เวลาคำนวณทีไรก็มักจะเอาสักลาโบล่ามาใช้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถแสดงให้เห็นได้นะครับสามารถพิสูจน์ได้ว่าพลังงานสักที่มีรูปแบบเป็นหลุมแบบนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตายังไงก็ได้ถ้าเราพิจารณาเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้ๆก้นหลุมก็คือพิจารณาเฉพาะบริเวณแถวๆนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ดูไกลกับก้นหลุมเลยเนี่ยแต่ดูเฉพาะบริเวณก้นหลุมเท่านั้นเนี่ยไอตัวลักษณะของพลังงานสักบริเวณนี้จะประมาณเป็นสักนะครับจะประมาณได้เป็นสักลาโบล่าก็คือถ้ามันอยู่บริเวณใกล้ๆก้นหลุมนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่อยู่ในสภาวะพลังงานต่ำสุดหรือขึ้นไปอยู่ในสภาวะพลังงานที่สูงมากนะเมื่อเทียบกับพลังงานต่ำสุดเนี่ยเรามักจะประมาณได้ว่ามันอยู่ภายใต้สักกลับล่านะครับถามว่ารู้ได้ไงก็ลองมาดูจริงๆแล้วการพิสูจน์เนี่ยทำได้ง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า
Taylor series expansion นะครับ Taylor series expansion ผมคิดว่าถ้าเราเรียนแคลคูลัสหนึ่งไปแล้วเราน่าจะได้เรียนเรื่อง Taylor series expansion มาบ้างแล้วนะครับคิดว่านะรู้ผมได้ถามถูกหรือเปล่ามองตาไปที่ไหนไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนในชีวิตทุกทีเลยTaylor series expansion บอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการจะหาค่า fx หาค่า f เนี่ยที่ตำแหน่ง x บวกลบเดลต้า x นะครับเราสามารถจะเขียนมันอยู่ในรูปของ f ที่ตำแหน่ง x บวกกับf prime ก็คือ first derivative ของ f ใช่ไหมครับที่ตำแหน่ง x คูณกับ delta x บวกกับ second derivative ของ f ที่ตำแหน่ง x ใช่ไหมครับหารด้วย2คูณกับ delta x กำลัง2บวกกับ third derivative ของ fหารด้วย3แฟกคูณด้วยเดลต้า x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือเทเลอร์ซีรีส์แฟกชันหมายความว่าเราสามารถจะหาค่าสมมติเรารู้ค่าฟังก์ชัน f ที่จุด x จุดหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะหาค่าที่จุดข้างๆเคียงนะ x บวกลบเดลต้า x เนี่ยเราสามารถจะหาค่าได้ลืมไปนะครับเอาง่ายๆก่อนละกันนะเอาแค่บวกก่อนจะได้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายมันลบนะครับทีนี้ ถ้าเรามีฟังก์ชันอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นหลุมแบบนี้นะแล้วเราบอกว่าให้จุด x ของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งก้นหลุมพอดีจุด x ของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งก้นหลุมพอดีนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ f prime x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้า x ของเราอยู่ที่ตำแหน่งก้นหลุมพอดี first derivative ของ f จะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นเทอมนี้จะหายไปเราสามารถจะเขียนได้ว่า fx บวก delta x จะมีค่าเท่ากับ f ที่ตำแหน่ง x ครับบวกกับ f double prime ที่ตำแหน่ง x ยกกำลัง2 delta x กำลัง2บวกเทอมอื่นๆใช่ไหมซึ่งถ้าเราบอกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าแล้วทีนี้ถ้าเราจำกัดตัวเราเองเนี่ยให้อยู่ในช่วงที่ใกล้ๆกับก้นหลุมใช่ไหมครับก็หมายความว่าถ้าเราจำกัดจุดที่สนใจของเราเนี่ยให้เดลต้า x มีค่าน้อยถ้าเดลต้า x มีค่าน้อยยิ่งยกกำลังสูงขึ้นเท่าไหร่ค่ามันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ค่า xเดลต้า x มีค่าน้อยเนี่ยเทอมที่มีกำลังสูงศูนย์พวกนี้เราสามารถจะตัดทิ้งได้โดยประมาณเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f(x) ของเราก็เลยเขียนอยู่ในรูปของการประมาณในแบบนี้ก็คือมีเทอมที่1กับเทอมที่3เพราะเทอมที่2มันหายไปเนื่องจากเดลต้า x มันเป็น0ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฟังก์ชัน f(x) เนี่ยเมื่อค่าเปลี่ยนไปสมมุติว่าเราดูที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหม x บวกเดลต้า x ค่าของ fx บวกเดลต้า x เนี่ยมันจะเพิ่มมาจากค่าของ fx ในรูปของเดลต้า x กำลัง2ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เทอมข้างหน้านี้มันเป็นค่าคงตัวเพราะเนื่องจากว่าเราหาค่าเดลต้าทีที่ตำแหน่ง xตำแหน่ง x คือจุดเดียวคือจุดที่เคิร์ฟมันอยู่ต่ำสุดเพราะฉะนั้นค่า f(x) เนี่ยจะแปลค่าขึ้นอยู่กับเดลต้า x กำลัง2
การที่ฟังก์ชันแปรค่ากับระยะกำลังสองมันก็คือรูปพาราโบลานั่นเองใช่ไหมการที่ฟังก์ชันมันแปรค่ากับกำลังสองเนี่ยครับค่าตัวแปรกำลังสองเนี่ยมันก็คือพาราโบลานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมในปัญหาหลายๆปัญหานะอันนี้ถือว่าอธิบายไว้ก่อนนะเพราะบางครั้งพอเราเรียนในขั้นสูงไปบางทีอาจารย์ก็จะไม่ได้อธิบายหรือว่ารู้แล้วนะหรือว่าตรงนี้ต้องรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอธิบายให้ก่อนเลยว่าทำไมเราจึงมักจะพบนะครับว่าพอมันเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่เป็นบ่อสักเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเราจะประมาณมันว่าเป็นสักแบบพาราโบลาเหตุผลก็ด้วยเหตุว่าไอ้ตรงบริเวณใกล้ก้นหลุมหรือก้นปอดสักเนี่ยมันมีลักษณะในการแปรค่าของพลังงานสักเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับระยะยกกำลังสองนะครับโอเคแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะประมาณค่าว่ามันเป็นไอ้ตัวค่าพลังงานสักเนี่ยอยู่ในรูปของพาราโบลาแล้วเนี่ยนะครับพลังงานสักนี้ก็ยังคงยากที่จะแก้โดยเฉพาะนี้ถ้าเราแก้สถานการณ์ตัวอินเนอร์โดยใช้ potential แบบนี้นะในที่นี้เราจะไม่แก้สถานการณ์ตัวอินเนอร์โดยดูพลังงานสักในลักษณะแบบนี้แต่เอาคำตอบมาให้ดูเลยจะไม่แสดงวิธีในรายละเอียดว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะว่ามันยังยากเกินไปนะโดยเฉพาะนี้เราต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มากกว่าแคลคูลัส1 2ถ้า คนเรียนฟิสิกส์ก็ต้องไปเรียนงานฟอร์ฟิสิกส์นะหรือแมทฟอร์เคมีกับแมทฟอร์เคมีสตรีนะครับน่าจะระดับปี3ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราจะดูปัญหาที่ง่ายลงไปกว่านั้นอีกเราจะไม่ดูไอ้ตัวสักซึ่งถือว่าเป็นกรณีของการประมาณของสักอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับของสักที่เป็นบ่อสักอื่นแล้วเนี่ยแต่เราจะประมาณให้มันง่ายกว่านี้นะโดยลักษณะของบ่อสักที่เราจะดูต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นบ่อสักที่เป็นสักรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมันจะง่ายที่สุดแล้วง่ายกว่านี้ก็คือไม่มีบ่อสักเลยเพราะนั้นเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราจะแก้สมการโชนเกอร์ภายใต้สักรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะครับเอาสักรูป